ขอบอกตรงนี้เลยว่าแอคชั่นมันเฮี้ยๆโอ้โหจะมีคนชอบครึ่งนึงไม่ชอบครึ่งนึงผมว่าอย่างนั้นเลยเปิดประตูสู่จักรวาลมอนสเตอร์อย่างเป็นทางการเว้ยโอ้โหเยอะแม่เยอะเยอะโอ้โหเยอะเยอะอะไรโดนใจให้มึงคิดงั้นน่ะเหมือนตัดสินใจเอาเท่เฉยๆทัน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 มันมีไอ้สัตว์เอ้ยมันมีดีครับผมคิดว่าในรายการเราต้องรีวิวนี่คือความรู้สึกหลังชมเพราะฉะนั้นไม่สปอยอาทิตย์นี้เป็นคิวของไคจูบ้างเป็นจักรวาลมอนสเตอร์เป็นอีกจักรวาลที่ผมพูดได้ว่ามาแบบนิ่งๆไม่ต้องการแบบช่วงชิงกระแสดุเดือดอย่าง DC Marvel เขาเป็นจักรวาลที่มานิ่งๆเหมือนจะบอกสังคมว่ากูขอเป็น 2-3 ก็ได้แต่กูจะมาเรื่อยๆแล้วผมบอกตรงๆว่าเป็นอีกหนึ่งจักรวาลที่มาดีด้วยถึงแม้ว่าภาคแรกเนี่ยจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบอกตรงๆผมภาคแรกเฉยๆมากหนังเรื่องต่อมาที่ต่อจากก็อดซิลล่าภาคแรกก็จะเป็นเรื่องคองใช่ป่ะคองสกอลไอแลนด์ของคองอ่ะผมชอบแล้วหนังเรื่องนี้ก็อดซิลล่าคิงออฟมอนสเตอร์เนี่ยโอ้โหขอบอกตรงนี้เลยว่าแอคชั่นมันเฮี้ยๆนี่แหละคือหนังขายอย่างแท้จริงแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าหนังก็อดซิลล่าคิงออฟมอนสเตอร์เนี่ยต้องมีคนชอบและไม่ชอบครึ่งๆเลยสมมติคนไปดูก็อดซิลล่าทั้งหมดเป็น 100% นะจะมีคนชอบครึ่งนึงไม่ชอบครึ่งนึงผมว่าอย่างนั้นเลยด้วยความที่พอมันเป็นแอคชั่นมันจัดแล้วมันขายแอคชั่นแบบสุดๆเลยเนี่ยมันทำให้เส้นเรื่องและเหตุผลบางอย่างอะสำหรับผมโคตรไม่ซื้อเลยในหนังหลายๆเรื่องนะผมจั่วก่อนเพื่อให้เป็นการไม่สปอยในหนังหลายๆเรื่องนะมันก็จะมีการสูญเสียเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหม่แต่ผมขอพูดไว้เปิดไว้อย่างนี้แล้วกันว่าผมไม่ซื้อความสูญเสียอะไรเลยในเรื่องนี้ผมไม่ซื้อเลยสักอย่างเดียวผมมองว่าเหตุผลของการสูญเสียในเรื่องนี้บางอย่างนะมันไม่มีเหตุผลมากพอมันมีทางออกอื่นนะที่แบบว่าเฮ้ยมึงไม่จำเป็นต้องสูญเสียก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะหนังมันก็ดำเนินไปแต่ผมบอกเลยว่าหนังก็อดซิลล่าคิงออฟมอนสเตอร์เนี่ยตอนคองสเกลไอแลนด์เนี่ยเขาเหมือนจะพยายามผูกจักรวาลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจักรวาลมอนสเตอร์พวกเนี้ยเขาพยายามจะผูกจะโยงกันมาสักพักแล้วแต่ King of Monster เนี่ยเป็นการที่ผมใช้คำนี้ดีกว่าเปิดประตูสู่จักรวาลมอนสเตอร์อย่างเป็นทางการเว้ยคือคุณไปดูเว้ยแล้วคุณจะแบบโอ้โหเจ็ดแม่เยอะๆโอ้โหเยอะๆ ผมกล้าพูดว่าสาวกก็อดซิลล่ารุ่นเดอะแยกก่อนนะรุ่นเดอะกับนิวเจนผมมองว่าสาวกก็อดซิลล่ารุ่นเดอะเนี่ยจะไม่ค่อยชอบและไม่ค่อยพอใจกับก็อดซิลล่าภาคนี้เท่าไหร่แต่สาวกก็อดซิลล่ารุ่นนิวเจนอ่ะผมว่าจะชื่นชอบมันเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีความเป็นแบบการเมืองความเป็นมนุษย์รักโลกกดหลงหรือสังคมหรือการเมืองต่างๆที่อยู่ในเรื่องอ่ะเขาไม่ได้เน้นตรงนั้นเลยมันน้อยมากเขาต้องการให้ก็อดซิลล่าคิงออฟมอนสเตอร์เนี่ยไม่เป็นหนังมอนสเตอร์หนังแอคชั่นไคจูสู้กันที่แบบแม่งกินง่ายที่สุดนะเป้าหมายของเขาผมรู้สึกได้เลยว่าเป้าหมายของเขาคือต้องการทำให้ก็อดซิลล่าภาคนี้แม่งแดกง่ายที่สุดแล้วถามว่าต้องไปดูภาคแรกมาก่อนไหมไม่ดูก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครดูก็อดซิลล่ามาก่อนหรือหนังไคจูหลายๆเรื่องเนี่ยคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่าหนังพวกเนี้ยมันจะมีการเชื่อมโยงในตัวมอนสเตอร์หรือในตัวละครหรือในพร็อพในของต่างๆเท่านั้นเองมันเท่านั้นเองเนื้อเรื่องมันไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนเราดู MCU เราดู Star Wars อะไรอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้แบบเนื้อเรื่องเชื่อมโยงกันขนาดนั้นมันเป็นเหมือนภาคนี้จบอ่ะก็เป็นภาคใหม่ซึ่งผมมองว่าถ้ามองให้เป็นข้อดีก็ดีมองให้เป็นข้อเสียก็เสียมองให้เป็นข้อเสียก็คือมันจะไม่เกิดการแบบผูกพันในเนื้อเรื่องอ่ะแต่ข้อเสียอันเนี้ยมันก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะมันจะไปเกิดการผูกพันในตัวมอนสเตอร์และตัวละครแทนเข้าใจมั้ยครับข้อดีก็คือพอมันจบในตัวคือคุณไม่ต้องย้อนดูภาคเก่าก็ได้มันสามารถตกคนดูใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ง่ายกว่าพวกแบบ Star Wars หรือว่า MCU มันสามารถตกได้ง่ายกว่านะไม่ใช่ได้ไม่ได้แต่มันง่ายกว่าเพราะคุณพูดได้เลยว่าเฮ้ยมึงอยากดูก็อดซิลล่าเหรอเอ้ยไม่ต้องดูภาคเก่าไปดูกับกูเลยภาคเนี้ยเดี๋ยวมึงค่อยย้อนเอาก็ได้ภาคหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นอ่ะสมมติอยากจะย้อนดูสำหรับผมไปย้อนดูของ Skull Island ก่อนก็ได้เพื่อให้คุณรู้ว่าเฮ้ยความมันน่ะยังไงเพราะเอาจริงภาคหนึ่งเฟลจริงสมมติคุณเป็นคนที่จะเพิ่งมาเริ่มดูก็อดซิลล่าภาค2เนี่ยโดยไปย้อนดูภาค1ก่อนนะผมเชื่อเลยนะดูภาค1จบปั๊บคุณจะรู้สึกเฉยๆกับภาค2เลยแล้วในเรื่องผมขอจั่วทิ้งไว้อย่างนี้แล้วกันว่า
มันมีความ what the fuck ในความคิดและการกระทำของตัวละครเยอะมากอะ what the fuck ในทางที่ไม่ดีอะผมแค่รู้สึกว่าทำไมมึงคิดงั้นน่ะอะไรดนใจให้มึงคิดงั้นน่ะมันแบบมันมีทางออกอื่นด้วยมึงตัดสินใจงี้จริงเหรอเหมือนตัดสินใจเอาเท่เฉยๆเหมือนตัดสินใจแค่แบบขวางโลกไปงั้นน่ะเก็ทผมป่ะอันนี้พยายามพูดให้แบบว่าไม่สปอยอะนะแล้วพูดความรู้สึกได้แบบเต็มที่ที่สุดแต่มอนสเตอร์ในเรื่องอะเจ๋งมากและถ้าใครเป็นสาวกไม่ว่ารุ่นเดอะหรือนิวเจนนะไอ้เหี้ยคุณรอดูใช่ไหมก็ซิล่าเดินขึ้นจากน้ำแล้วแบบทัน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 มันมีแล้วมันโคตรเท่ไอ้เหี้ยหนังเหมือนเริ่มรู้ตัวแล้วเหมือนเริ่มรู้ตัวว่าเออต้องเอาใจแฟนมันเหมือนแอบตลกนี่นะเขาให้ก็อดซิลล่าลงน้ำแล้วเดินขึ้นลงน้ำแล้วเดินขึ้นลงน้ำแล้วเดินขึ้นลงน้ำเดินขึ้นอยู่ประมาณ 2-3 รอบอ่ะมึงเต็มอิ่มแน่นอนกับแทน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 แล้วมันมีภาพจำด้วยผมเคยดูก็อดซิลล่าไม่เยอะมากนักแต่ผมเคยดูก็อดซิลล่าตอนเด็กๆในวัยเด็กเลยเป็นภาคญี่ปุ่นที่แบบคนใส่ชุดโฟมแล้วมันแบบเออแล้วมันจะมีฉากนึงที่ติดตาผมเลยเว้ยคือก็อดซิลล่าเดินขึ้นจากน้ำแล้วเครื่องบินไล่หลังมันมีไอสัตว์อะไรมันมีผมชอบมากก็อดซิลล่าคิงออฟมอนสเตอร์เนี่ยผมบอกตามตรงนะผมโคตรซื้อโมเมนต์มอนสเตอร์โมเมนต์ไคจูทั้งหมดที่อยู่ในนั้นเลยเว้ยมันดูเท่มากแล้วมันดูลงตัวนะสำหรับผมพูดเลยว่าก่อนไปดูก็อดซิลล่าเนี่ยผมไม่คาดหวังอะไร 100% เต็มๆเลยเพราะผมเป็นคนนึงที่เป็นแฟนก็อดซิลล่านิวเจนตอนเด็กๆ เราแค่สนุกเราไม่ได้ชอบถึงเป็นแฟนพันธุ์แท้ถึงกับแบบทุกคนโอ้ยถ้าใครชอบก็อดซิลล่านะเขาจะแบบรู้ข้อมูลถึงกระทั่งแบบก็อดซิลล่าภาคไหนสูงเท่าไรภาคไหนสูงที่สุดก็อดซิลล่ามีผู้ปรับเป็นใครบ้างคิงกาโดล่าคือใครอะไรอย่างเงี้ยแบบมอตทราโอ้เขาจะรู้เยอะมากแต่สำหรับผมเนี่ยผมดูก็อดซิลล่าแค่แบบไคจูสู้กันเราเป็นแฟนก็อดซิลล่านิวเจนหางแถวนะที่แบบรู้ข้อมูลปลายปะปลายเลยเราแค่มันแค่นั้นเพราะฉะนั้น King of Monster เนี่ยประทับใจที่สุดแล้วคุณต้องไปดูไอ้เหี้ยจริงทุกครั้งที่แม่งแทน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 นี่โหมันโคตรสุดเวลาเราดูก็อดซิลล่าเราจะรู้สึกว่าก็อดซิลล่าคือพระเอกมนุษย์หรือคนต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นตัวประกอบตัวประกอบมันจะมีตัวประกอบธรรมดาและตัวประกอบหลักนึกภาพว่าก็อดซิลล่าภาค1ที่ฮอลลีวูดเอามาทำเนี่ยยังไม่รู้สึกขนาดนั้นแต่ภาค2เนี่ยเฮ้ยเราพูดได้เต็มปากแล้วว่าก็อดซิลล่าคือพระเอกให้ฟีลลิ่งเหมือนเราดูอุลตร้าแมนอะเหมือนแบบอุลตร้าแมนมาพิทักษ์โลกอะอันเนี้ยเหมือนก็อดซิลล่ามาพิทักษ์โลกมันฟิลนั้นเลยแล้วถามผมว่าหลายๆคนไม่ชอบเพราะอะไรอันนี้ผมเดาแทนคนที่ไม่ชอบเพราะผมชอบนะแต่อันนี้ผมขอเดาแทนคนที่ไม่ชอบผมคิดว่าคนที่ไม่ชอบเนี่ยน่าจะไม่ชอบเพราะความไร้เหตุผลของเหตุการณ์ต่างๆเหตุผลของมนุษย์นะถ้าเรามองแล้ววิเคราะห์มองดีๆนะมันเหมือนเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการปะทะกันของไคจูเท่านั้นเลยมันเป็นเหตุผลที่แบบโคตรจะคลีเช่เลยของโลกล้างโลกอ่ะพูดอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่สปอยนะแต่ถ้าสปอยขอโทษทีแล้วกันนะครับย้ำอีกครั้งเนี่ยผมถึงบอกว่ามันจะมีคนที่ชอบและไม่ชอบชัดเจนเว้ยเพราะเรารู้สึกได้เลยแต่ส่วนตัวผมอินนะฉากแอคชั่นโคตรมันอ่ะแล้วก็ King of Monster เนี่ยหรือไอจักรวาลมอนสเตอร์เนี่ยผมพูดเลยว่ามันเหมือนตอกย้ำธุรกิจภาพยนตร์เว้ยเป็นอีกแฟรนไชส์ที่ออกมาตอกย้ำว่าหนังที่พยายามสร้างจักรวาลตัวเองและเริ่มที่จะมีแฟนคลับของตัวเองอย่างแข็งแรงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Star Wars DC MCU Marvel หรือ Monster หรือ Dark Universe ที่พยายามแล้วพยายามอีกถ้าเขาติดผมว่าก็คงจะทำอย่างนี้คือหนังภาคต่อคือการเซอร์วิสแฟน 100% จักรวาลหนังทุกจักรวาลในโลกพยายามเดินไปทางมุมนี้เว้ยซึ่งผมกล้าพูดว่ามันไม่ได้เหี้ยเลยเพราะนึกภาพนะคิดตามผมนะถ้าคุณเป็นเจ้าของแฟรนไชส์1แฟรนไชส์สักแฟรนไชส์1อ่ะนี่เพอร์เจอร์เลยนะสมมติคุณเป็นคนคุมจักรวาลคุณเป็นเจ้าของเลยจักรวาลไม่ว่าจะเป็น Star Wars DC Marvel Monster ผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยคุณก็คงจะอยากแคร์แฟนคลับของคุณก่อนเพราะมันขายได้แน่มันขายได้แน่แฟนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยถ้าหนังเรามันมากพอให้มันเป็นผลพลอยได้ให้มันเป็นการตกแฟนใหม่โดยเป็นผลพลอยได้จากความมันของเรื่องอะแต่สิ่งที่ Godzilla King of Monster ทำเนี่ย
คือการเซอร์วิสแฟนแบบสุดๆเลยไม่ว่าซีนแอคชั่นตรงนั้นมอนสเตอร์กอสเซล่าคิงกาโดล่ามอสทราหรือตัวมอนสเตอร์ออกต่างๆที่ออกมาเนี่ยเซอร์วิสแฟนน่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยมันส่งผลให้ว่าถ้ามีหนังเรื่องใหม่ๆออกมาเริ่มมีไตรภาคเริ่มมีจักรวาลของตัวเองเนี่ยหนังทุกเรื่องอ่ะจะพยายามไปทางนั้นจากความสำเร็จของ Endgame จากความสำเร็จของ MCU กำลังสร้างมาตรฐานนี้ให้โลกภาพยนตร์ลองมองตลาดภาพยนตร์ณตอนนี้ถ้าคุณเป็นคนถือเงินขึ้นมาแล้วคุณอยู่ในวงการภาพยนตร์คุณอยู่ในธุรกิจภาพยนตร์เนี่ยคุณไม่อยากมีตลาดเป็นของตัวเองแบบ MCU เหรอนึกภาพไหมครับซึ่งเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่หอมหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดขึ้นมาคือแม่งน่ากลัวนึกภาพว่าสินค้าอะไรหรือตลาดอะไรที่คนลงไปเล่นเยอะๆมันเกิดการแข่งขันน่ะมันดีมันกระตุ้นตลาดให้มันตื่นตัวแล้วผู้คนสนใจมากขึ้นแต่มันก็จะเกิดการไขว่คว้าหรือกอบโกยลูกค้ากันแบบลวกๆนึกภาพไหมครับการกอบโกยลูกค้ากันแบบลวกๆส่งผลอะไรส่งผลให้สินค้าหรือตลาดนั้นน่ะความน่าสนใจมันน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเกิดจากการที่เริ่มมีผู้ผลิตเริ่มมีหนังมีภาพยนตร์กระโดดเข้าตลาดแบบนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่ากลัวนะตรงนั้นในอนาคตอ่ะทำไมผมพูดแบบนี้คือมันน่าเสียดายถ้าเกิดวันนึงเนี่ยมันจะเกิดการแบบอิ่มตัวมากกูเฟ้อมากโอ้โหแบบไอ้เหี้ยคนนู้นก็มีจักรวาลคนนี้ก็มีจักรวาลคนนั้นก็มีจักรวาลมึงจะมีหลายจักรวาลจังวะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเซอร์วิสแฟนกันหมดมันจะกลายเป็นแบบอ่ะกูมอนเตอร์กูมาเวลกู DC โอ้ยผูกขาดที่เหี้ยเลยนะคนทำหนังรุ่นใหม่ๆหรือค่ายหนังหน้าใหม่ๆนี่โตยากกันชิบหายไว้ป่วงเลยอะถ้าจะกระโดดเข้าตลาดใหญ่นะถ้าจะกระโดดเข้าตลาดใหญ่แต่เอาจริงนะจุดยืนของคนทำหนังอะจุดยืนของค่ายหนังอะถ้าเขาเป็นค่ายเล็กอะเขารู้ตัวเขาไม่มาแข่งกับตลาดใหญ่หรอกอันนี้ผมก็เพ้อเจ้อให้ฟังในมุมมองส่วนตัวนะพอนี้คือความรู้สึกหลังดูอ่ะส่วนตัวผมสรุปแล้วเนี่ยชอบไหมชอบเว้ยมันไหมมันมากแต่ถามว่าดีไหมหนังเรื่องนี้ไม่ดีถ้าคุณหวังว่าก็ซีล่าเรื่องนี้แม่งจะเป็นมาสเตอร์พีซนะอย่าไปดูคุณผิดหวังคะแนนในหัวคุณออกจากโรงจะไม่ถึง5เลยเพราะคะแนนที่ผมจะให้นี่ผมเอนจอยนะคะแนนที่ผมจะให้คือ6คะแนนถามว่า6คะแนนมันเลย5ขึ้นมานิดนึงเนี่ยพี่สนุกจริงไหมเฮ้ยผมสนุกจริงแล้วเหตุผลหลายอย่างแม่ง what the fuck มากทำเพื่อแบบมึงต้องการเท่ใช่เปล่าเหมือนมีเพื่อนคนนึงแม่งต้องการจะถ่ายรูปเท่ๆแต่แม่งแบบยอมลุยเคินตีนเปลอะนึกภาพป่ะรองเท้าคู่ 30,000 ไอ้เหี้ยยอมแบบลงไปในโคนรองเท้าพังอ่ะเพื่อให้ได้รูปเท่ๆสักรูปนึงซึ่งมึงไม่จำเป็นเลยมึงไปถ่ายที่ดีๆที่รองเท้ามึงไม่พังก็ได้แต่มึงไม่เอาไงมึงดื้อใช่ไหมวะมึงดื้อเหตุผลบางอย่างในเรื่องถูกสร้างมาเพื่อความเท่ถูกสร้างมาเพื่อให้เกิดซีนไฟท์ของมอนสเตอร์นี่แหละมันก็6คะแนนนี่แหละเนาะประมาณนี้แล้วกันและในคลิปนี้มี Q&A เฮ้ยผมมี Q&A ค้างทุกคนหลายคลิปแล้วเดี๋ยวจะทยอยออกตามหลังมาแล้วกันนะเพราะว่า Q&A มันเหมือนแบบว่างผมก็ตัดอะมันเหมือนไม่ได้ซีเรียสแล้วไงเทป Q&A อะมันไม่มีคนหน้าใหม่ๆมาดูแน่นอนอะมันเป็นคนที่ดูคลิปแล้วได้ดูต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตามมาหลังๆแล้วกันมีหลายคลิปแล้วผมจำได้ว่ามีอะไรบ้างและ Godzilla King Monster มี Q&A แน่นอนด้วยความที่ผมแบบไม่ใช่แฟนอะมุมมองที่ผมอยากรู้นะผมอยากรู้แบบข้อมูลเชิงลึกจากแฟนนะว่ารู้สึกกันอย่างไรบ้างทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบนะครับแต่เหมือนเดิมครับ Q&A จะไม่ได้อยู่ในความรู้สึก Q&A จะไปอยู่ในโค้ดสปอยเพราะฉะนั้นเนี่ยรอไปคอมเมนต์ในโค้ดสปอยนะครับผมก็ฝากกันไปด้วยกับ Sick and Toe Pacer ผมแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูนี้คือ Exif Entertainment นอนนังรีวิวก็สามารถดูได้ใน YouTube Channel Exif Entertainment กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจะขอบพระคุณอย่างสูงและเพจ Facebook ก็คือ Exif Entertainment อาจจะกด See First ก็ได้ก็ขอบคุณคนอย่างสูงเหมือนกันฝากไว้ด้วยครับผมใครอยากจะสนับสนุนผมแต่ไม่ได้ใส่เสื้ออย่างนี้การโดเนทก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ทำให้พี่ท็อปอิ่มท้องได้ก็อยู่ด้านล่างข้อมูลนะครับผมใครที่อยากจะสนับสนุนกันก็ขอบคุณมากและโค้ดสปอยมาแน่นอนครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรีแอคหรืออะไรหรือเปล่าหรือใครมีเทเลอร์ตัวใหม่มีอะไรอยากให้พี่ท็อปไปดูก็ลองคอมเมนต์มาครับถ้ามีเวลาก็จะรีแอคให้เลยแต่ Q&A จะอยู่ในโค้ดสปอยนะจ้าวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ